ป็นผู้ที่ทุกคนอ่ะรู้จักดีเลยว่าเป็นคนที่ทำงานหนักมากสำหรับอาจารย์จตุพลเนาะโอ้โหใช่ครับต้องบอกได้เลยว่าคุณผู้ชมคือเห็นกี่ครั้งกี่ครั้งแล้วก็นึกอยู่ว่าอาจารย์สุขภาพดีเสมอใช่เพราะก็เนี่ยยืนอยู่ตอนนี้ยังรู้สึกเลยว่าเปิดทีวีกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังเจออาจารย์ทุกๆอาทิตย์เนาะดูอาจารย์ยังหนุ่มยังฟิตยังเฟิร์มอยู่เลยอาจารย์มีปัญหาสุขภาพก่อนหน้านี้บ้างไหมคะเมื่อก่อนตอนใหม่ๆนี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าออกกำลังประจำนะครับแล้วก็งานเราทำทุกวันนะครับบางที2 3งานก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะร่างกายมันยังสมบูรณ์อยู่เช้ายันดึกถูกต้องไม่เป็นไรเลยแต่นี้พอระยะมันผ่านไปเราไม่ค่อยดูแลตัวเองปรากฏว่ามีอยู่ครั้งนึงเราตื่นนอนมาจะไปทำงานปรากฏมีอาการหน้ามืดอยู่ดีเฮ้ยบ้านมันหมุนน่ะใครเป็นป่ะไม่ทราบคือถ้าเราลุกเร็วๆปั๊บเนี่ยมันจะงงๆแล้วก็คือถ้าไม่เกาะเนี่ยหัวล้มแน่นอนยังไม่ถึงวัยไม่เป็นเลยนะอันนี้ล้มไปเลยค่ะหลับไปเลยค่ะใจเย็นนะครับผมไม่ต้องเกี่ยวกับน้ำหนักนะครับแล้วพออาจารย์เป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าแหมแค่หน้ามืดเองสำหรับตัวอาจารย์มันเป็นสัญญาณยังไงบ้างมันคือบ่งบอกเป็นสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างว่าสุขภาพเราไม่ค่อยดีเพราะเมื่อก่อนเราไม่เคยเป็นถ้ามันเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วหน้ามืดประจำมันก็ว่าไปอย่างอาจารย์เป็นโรคความดันอะไรหรือเปล่าไม่ได้เป็นนะมีไขมันสูงคอเลสเตอรอลสูงไหมคะเพราะว่าหลังจากที่ผมเป็นเนี่ยพอมีอาการหน้ามืดวิงเวียนแล้วมีความรู้สึกก็ต้องเกาะสักพักหนึ่งพอทุกอย่างนิ่งแล้วค่อยเดินต่อเนี่ยเราก็เริ่มไปตรวจสุขภาพว่าไอ้ที่เราบอกเฮ้ยเราแข็งแรงแน่นอนจริงหรือเปล่าปรากฏเราไปตรวจทุกอย่างก็ปกติความดันไขมันเลือดอะไรต่างๆทุกอย่างปกติหมดนะไม่มีนอกตรงน้ำตาลไม่เกินแต่ว่าอาการเหล่านี้มันเหมือนกับส่งสัญญาณมาเตือนเราบอกว่าเฮ้ยต้องระวังนะไอ้ถ้าอยู่ไม่ดูแลตัวเองดีๆเนี่ยถ้าเกิดมันสักวันมันเป็นมากกว่านี้แล้วไอ้การกลับไปที่เดิมจะลำบากคือมารู้อีกทีบางทีโอ้โหเป็นเยอะแล้วใช่ครับก็นั่นเป็นเหตุผลนึงหรือเปล่าคะที่อาจารย์ทำให้อาจารย์เนี่ยมาเลือกรับประทานถังเช่าใช่ครับค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสมุนไพรมีเยอะมากแต่ผมเนี่ยศึกษามาถังเช่าเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ค่อนข้างจะมีสรรพคุณหลากหลายมากค่ะนะไม่ว่าเป็นเรื่องของระบบเลือดซึ่งไอ้ที่เราหน้ามืดเนี่ยมันเป็นไปได้เลือดมันอาจจะไปเลี้ยงสมองไม่ถึงหรือเปล่านะระบบระบบเลือดเราก็เลยศึกษาพอศึกษาเสร็จพอมั่นใจปั๊บอ่ะก็ลองดูก็ลองรับประทานแล้วพอรับประทานตัวนี้รับประทานยังไงอะคะอาจารย์รับประทานครั้งละ1เม็ดครับตอนท้องว่างผมจะทานตอนเช้าก่อนอาหารค่ะแล้วผ่านไปประมาณกี่วันกี่อาทิตย์ประมาณเดือนนึง